ครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโร์ลัคนาอดิศรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลครับวันนี้เนี่ยครับผมมีเรื่องที่จะพูดถึงพี่สุทินของผมครับแต่สงสัยว่าผมเรียกชื่อย่อว่าพี่ถินนะฮะวันนี้ท่านอนุทินก็เลยมาแทนนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีท่านอนุทินด้วยนะครับนะฮะคำแถลงของนโยบายนะครับของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาของท่านนายกที่นั่งตรงนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินเมื่อวันจันทร์ที่11 กันยายน2566นะครับส่วนหนึ่งของเนื้อความนะครับที่พูดถึงนโยบายกองทัพนายเศรษฐาที่นั่งดื่มกาแฟาตรงนี้นะครับในฐานะยกรัฐมนตรีก็ได้ให้คำมั่นกับประชาชนเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจพร้อมลดจำนวนนายพลลงมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้สอดคล้องกับรูปแบบความเสี่ยงของภัยคุกคาม ในปัจจุบันและอนาคตและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญครับในวันนั้นท่านนายกก็ให้คํามั่นเอาไว้ว่าจะเอาพื้นที่ที่เกินจําเป็นของกองทัพมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่นายเศรษฐาทวีสินพูดอย่างสวยหรูครับว่ามันเรียกว่าการพัฒนากองทัพร,ร่วมกันแต่แท้ที่จริงแล้วครับผมตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแค่การสมยอมกับกองทัพในการปรุงแต่งตบตาประชาชนเอานโยบายที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ทำแล้วทําอยู่มาทําต่อแล้วใช้คําโฆษณาให้ประชาชนหลงเชื่อว่านี่คือการปฏิรูปกองทัพแล้วต้องถามก่อนครับว่าการดารงอยู่ของกองทัพนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของประเทศและประชาชนหรือว่าเพื่อความมั่นคงมั่งคัง่งของผู้ที่มีอํานาจในการเสพสุขจากงบกองทัพมีการสืบทอดอํานาจจากรุ่นสู่รุ่นกันแน่ถ้าไม่หลอกตัวเองจนเกินไปครับท่านประธาน ก็จะรู้ว่าปัจจุบันกองทัพนี้ดํารงตัวอยู่ในฐานะรัฐซ้อนรัฐสามารถเกณฑ์เอาลูกเอาหลานของประชาชนไปใช้งานเอาอาวุธที่ซื้อจัดเงินภาษีของพี่น้องประชาชนและใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการสถาปนาอํานาจอิสระให้กับตนเองให้สามารถต่อรองกับรัฐบาลที่มีที่มาจากประชาชนได้อย่างพรบระเบียบราชการกระหโหม2 5 5พรบอพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร2 5 5 1 กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ล้วนเป็นผลพวงจากการทํารัฐประหารปี49ทั้งสิน้นท่านนายกก็ทราบดีถ้าเราเชื่อว่ากองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศและประชาชนการปฏิรูปกองทัพจะทําให้กองทัพมีความโปรง่งใสประชาชนมีความเข้าใจมีความไว้เนื้อเชื่อใจในภารกิจทางการทหารและจะทําให้กองทัพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการปฏิรูปกองทัพ ผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังนายสุทินคลังแสงเอาไว้ด้วยว่าไม่ใช่การทำลายกองทัพหรือด้อยค่ากองทัพเหมือนที่นายสุทินให้สัมภาษณ์มาหลายวันก่อนไม่รู้เอาที่ไหนมาพูดแต่การปฏิรูปกองทัพเป็นกระบวนการที่ทำให้ความสัมพันธ์ของกองทัพกับประชาชนดีขึ้นถ้าไม่มีการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังครับทุกการกระทำทุกการเคลื่อนไหวของกองทัพประชาชนจะตั้งแง่ทันที คิดในทางลบเอาไว้ก่อนพอกองทัพดึงดันจะเอาให้ได้ประชาชนจะขอตรวจสอบก็ไม่ให้ตรวจเอออ้างว่างบลับเออะอ้างเรื่องความมั่นคงแล้วก็ดื้อตาสายฝืนทำฝืนซื้อโดยไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนผมถามตรงๆครับพฤติกรรมอย่างนี้หากปล่อยเอาไวเ้เรื่อยๆไม่คิดเหรอครับว่าภาพลักษณ์ของกองทัพจะตกต่ำลงและจะทำให้กองทัพทำงานได้อย่างยากลำบาก และในท้ายที่สุดก็จะมีกลุ่มก้อนทางการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ฉวยโอกาสจากอคติของประชาชนไปตบทรัพย์ต่อรองเอาผลประโยชน์จากงบประมาณกองทัพถามตรงๆครัมีสายข่าวจากทอรอบอกผมว่าเรือฟรีเกตวงเงิน1 7 0 0 0ล้านมีการต่อสายจะคุยกับทอรอด้วยแต่ศักดิ์สีทหารเรือลูกประดูเขาไม่คุยด้วยฮะสุดท้ายก้อนแรก1,700ล้านทอรอยอมเหลือแค่850ล้าน ็ม่ให้เขาทั้งที่เรือลํำนี้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่านี่คือคุณอุปการของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและวิศวกรรมการต่อเรือของประเทศไทยที่ประชาชนคนใดสูญเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะทอรอลูกประดูถือศักดิ์ศร,รีของเขามองหน้าพมหลวงชุมพรแล้วไม่ยอมไปคุยกับใครบางคนของรัฐบาลถ้ากองทัพไม่ส่งเงินทอนให้ก็จะตัดงบประมาณของกองทัพยอย่างนั้นนะฮะ ทั้งทั้งที่โครงการหลายโครงการของกองทัพก็มีความจําเป็นแต่สุดท้ายถ้ากองทัพไม่โปร่งใสก็จะถูกนักการเมืองกลุ่มหนึ่งเอาความลึกลับดามืดภายในกองทัพมาเป็นชนักตักหลังกองทัพจะทําไงครับท่านประธานครับจะใช้วิธีการแบบสงครามเย็นนะฮะปฏิบัติการไอโอกับประชาชนนะยุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกันได้หมดแล้วครับประชาชนเขาไม่เชื่อลุ่มลวมันติกอีกแล้วครับถึงเชื่อก็หลงเชื่อประเดี๋ยวประดาครับสักพัฒพอตาสว่าง และไอคนที่ตาสว่างแล้วพอตาสว่างนะฮะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกครับท่านประธานและจากรักสุดๆก็จะกลายเป็นเกลียดสุดขั้วจากเคยที่เชื่อหมดใจก็จะกลายเป็นระแวงทุกย่างก้าวจากตาสีสว่างแล้วจะไม่ยอมกลับไปมืดบอดอีกการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาและความโปร่งใสเท่านั้นครับท่านประธานที่จะสามารถปฏิสังขรณ์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพและประชาชนขึ้นมาใหม่ได้ ผมมีห้าเรื่องที่จะสะท้อนให้ท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบนะครับผ่านท่านประธานเรื่องแรกที่ผมอยากจะสะท้อนก็คือการปรับลดกําลังพลแม้ว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลจะโหมประโคมข่าวความสําเร็จนะของการรับสมัครทหารแบบออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นห5 1 6 3หนายนายะเพิ่มขึ้นจากปี2566นะครับที่ตอนนั้น มีอยู่1,156นายอยู่49.3ปี65นี่6 0 0 0ครับปี64นี่อยู่3,200ใช่ครับถ้าดูแค่ยอดออนไลน์อย่างเดียวมันเพิ่มขึ้นแต่มันคนละเรื่องกับการลดกำลังพลและการรับสมัครแบบออนไลน์ก็เป็นนโยบายที่ทำมาตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์เมื่อปี2 5 6 4แล้วท่านประธานครับถ้าการรับสมัครแบบออนไลน์เป็น,นกลไกที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้จริงเ เมื่อรวมเอา2ยอดยอดแรกคือยอดสมัครแบบ Walk in มารวมกับยอดสมัครแบบออนไลน์เข้าด้วยกันจำนวนยอดสมัครรวมควรจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ดูแค่ยอดออนไลน์อย่างเดียวมาดูในปี57ตอนนั้นยังไม่มีออนไลน์ออนไลน์มีตอน64ปี57เนี่ยยอดสมัครรวมอยู่ที่3 3 0 0 0ปี58กลายเป็น4 3 3 0 0ปี59กลายเป็น4 7 0 0 0ปี60กลายเป็น50,000 ปีหก4 5ึ่งดูนะฮะตัดมาที่ปี64เลยครับเริ่มมียอดสมัครออนไลน์รวมกันนะครับ2ก้อนลดลงเหลือ28,572ืารยเายเป็นยอดวอล์กอินสองนห้ยอดออนไลน์3ามพปี65เหลือเพียงแค่ส0มหมยอดวอล์กอินสองหยอดออนไลน์6กพัปี66ครับยอดรวมนะครับ ปกติจะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่0 0กว่า50,000ปี66ยอดรวมอยู่ที่35,000 Walk in 2อล0อิน2อนออนไลน์1,000 0เห็นไหมครับพอรวมพอรวม2ก้อนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพบว่ายอดสมัครรวมนะครับที่รวมวอ l k i อินกับออนไลน์มีแนวโน้มลดลงจากเดิมด้วยซ้ำนี่มันนโยบายลุงตู่อยู่ต่อชัดๆครับผมนึกถึงโลโก้อย่างนี้เลยไม่มีทางที่จะนำไปสู่การยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้ครับ นี่คือการหลอกลวงตบตาประชาชนโดยเอายอดออนไลน์เท่านั้นมานําเสนอและหากพิจารณายอดเกณฑ์ทหารจากปี2557ถึง2562ที่อยู่ในระดับปีละประมาณ1 0 0 0 0แนายปี63 64ลดลงจุ๊บจิ๊บครับอยู่ที่9 7 0 0 0นะฮะแม้ว่าปี2565จะลดลงลดลงมาค่อนข้างมากอยู่ที่58,000แต่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าลดลงแล้วช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิดครับ แต่พอปี66ครับวันนี้ท่านท่านฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาแล้วปี66กระโดดกลับมาอยู่ที่9 3 0 0 0สามล่าสุดปี67ครับแม้ว่าจะปรับตัวลดลงฮะแต่ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับท่านประธานอยู่ที่8 3 0 0 0สามอาจจะปี66 9 3 0 0 0สามปี67 80,000สามท่านประธานครับสรุปแล้ว11ปีครับลดลงเฉลี่ยปีละพันห้าสิ่งที่รัฐบาลนี้กําลังทําอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรใหม่ แต่เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำอยู่แล้วนั่นก็คือการบรรจุกําลังพลในอัตราประมาณร้อยละเจ็ดสิบของอัตราความต้องการจริงปีหกสามปีหกสามสมัยพลเอกประยุทธ์ก็บรรจุอัตรากาลังพลในอัตราร้อยละหกสิบสี่ครับและการลดอัตรากาลังพลในอัตราที่ต้วมเตี้ยมแบบนี้ไม่ใช่การพัฒนาร่วมกันแน,แน่แต่กำลังเป็นการเล่นละครหลอกลวงตบตาประชาชนเพื่อซื้อเวลาการปฏิรูปกองทัพออกไปถ้าเราจะปฏิรูปกองทัพอย่างแท้จริง กระดุมเม็ดแรกคืออะไรครับท่านประธานกระดุมเม็ดแรกก็คือการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมควบรวมยุบเลิกหน่วยงานที่ซ้ําซ้อนและประเมินภัยคุกค,คามและบริบทของความมั่นคงในโลกยุคใหม่เอาภารกิจของหน่วยงานต่างๆมากลางว่าต้องใช้กําลังพลในแต่ละภารกิจเท่าไหร่โดยเฉพาะกําลังพลที่เป็นทหารราบต้องยอมรับอย่างนี้ครับท่านประธานบริบทของโลกยุคใหม่ความต้องการ ในการใช้พลทหารที่เป็นทหารราบมันลดลงในทุกประเทศอยู่แล้วและที่สําคัญครับท่านประธานต้องเอาภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับทางการทหารไม่ว่าจะเป็นพลทหารรับใช้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เด็กเสิร์ฟพลทหารเด็กปั๊มพลทหารคาแคร์พลทหารรับเหมาก่อสร้างออกจากระบบให้หมดเรื่องการยุบควบรวมหน่วยงานทหารเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวก็คงมาพูดอีกว่า สภากราโหมมีแผนอยู่แล้วที่จะยุบหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ68ถึง67อย่าพูดเลยครับเพราะผมอ่านแล้วขาติดตามมาแล้วเขาบอกว่าแผนการยุบหน่วยงานแบบนี้เนี่ยจะสามารถลดกำลังพลได้ประมาณ700เต็มที่ก็1,700อัตราประหยัดงบประมาณได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ34ล้านบาทจากงบบุคลากรปีหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมั้านล้านบาท ลดลงจิตเดียวยังกล้ามาเค้มผลงานเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะฟังหากเราใช้ข้อมูลยอดเกณฑ์ทหารในปี65นะในช่วงสถานการณ์โควิดมาอ้างอิงนะท่านประธานโดยเชื่อว่าจำนวนทหารเกณฑ์ที่มีความจำเป็นจริงๆน่าจะอยู่ราวๆสัก5 0,000่นกว่าได้เพราะช่วงที่โควิดระบาดนะความตั้งต้องการพลทหารคาแคร์เด็กปัม๊มเด็กเสิร์ฟก็คงจะลดลงคะคงไม่มีใครกล้าเอาพลทหารไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่มีใครไม่มีนายพลคนไหนกล้าเอา พลหารรับใช้ไปปะปนกับคนในบ้านนะฮะหรือจะคิดอีกสูตรหนึ่งครับเอาอัตรากำลังพลต่อกำลังแรงงานมาคิดครับประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ1.17ภาพรวมของโลกอยู่ที่0.81ก็คำนวณยังไงนะครับก็คิดว่าจำนวนพลทหารน่าจะอยู่ราวๆสัก60,000กว่านาย TDI เองครับ <c oughs> ก็เคยประเมินครับว่าในสภาวะสังคมผู้สูงวัยที่ประเทศไทยกำลังผลเผชิญอยู่นี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากแนวโน้มจากแนวโน้มเดิม0.8%ต่อปีนะครับแล้ว TDI เสนอด้วยนะครับว่าการลดการเกณฑ์ทหารลงครึ่งหนึ่งหรือเหลือเพียงปีละห0 0 0มืเนี่ยเพื่อให้วัยประชากรในวัยแรงงานไปได้ประกอบอาชีพที่เขามีทักษะประกอบอาชีพที่เขามีความฝันเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและแก้ไขปัญหาได้ราวๆ6%เลยทีเดียวรัฐบาลนี้ทั้งนายสุทินและนายเศรษฐาในฐานะนายกได้ จะหนักเอาไว้บ้างหรือไม่หากรัฐบาลเร่งปรับลดยอดพลทหารลงมาอยู่ในระดับที่จําเป็นครับท่านประธานนอกจากจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกแล้วยังทําให้รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการปรับปรุงสวัสดิการและทําสัญญาจ้างทหารอาชีพแบบสมัครใจในระยะยาว4-5ปีได้และการที่ได้พลทหารเข้ามาแบบสมัครใจจะทําให้การฝึกทหารและการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพการบักบานบังคับเกณฑ์แบบที่เป็นอยู่ มีแต่จะทําให้กองทัพ,พเผชิญปัญหาในรูปแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิปดีนะครับพบว่ามีพลทาหารใหม่มีภาวะซึมเศร้าท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นมาก่อนสูงถึง19.95เออาตีกลมๆ20ปัญหายาเสพติดคณะกรรมธการการทหารเคยเชิญหน่วยงานของกองทัพบางพลัด พบว่ามีพลทหารใหม่เกี่ยวพันกับยาเสพติดถึงร้อยละสามสิบล่าสุดครับก็เพิ่งมีพลทหารฆ่าตัวตายที่จังหวัดราชบุรีและที่ปราจีนบุรีผมตั้งคำถามครับว่าจะต้องมีอีกกรณีนายสุทินคลังแสงและนายเศรษฐาทวีสินจะตระหนักมากกว่านี้ถ้าเรารับสมัครทหารในรูปแบบสมัครใจในจำนวนที่พอเหมาะพอสมกับภารกิจทางการทหารกองทัพก็จะสามารถคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ ตามที่กองทัพต้องการมีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ประชาชนจํานวนหนึ่งที่ไม่เหมาะกับภารกิจด้านการทหารเขาจะได้ไปใช้ทักษะของเขาทําอาชีพอื่นที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติล่าสุดผมลงพื้นที่กับสอสอยานทิชาบัวเพื่อนที่อำเภอขลุงนะยอดสมัครที่เขาต้องการคือ6 0นายมีคนมาสมัครแบบสมัครใจแค่9นายเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานเพราะที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอขลุง เขาต้องการแรงงานที่มีทักษะเกี่ยวกับทุเรียนแล้วรายได้วันหนึ่งเขาหลายพันและเขามีทักษะที่จําเป็นแล้วมูลค่าการส่งออกทุเรียนปีหนึ่งมากกว่า1นึ่งแล้านเอาแรงงานที่มีทักษะไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมนี่ฮะปัญหามันก็เกิดขึ้นท่านประธานทราบไหมครับว่าใบแดงหนึ่งใบทําให้ชายไทยเนี่ยนะสูญเสียรายได้จากการทํางานเฉลี่ยแล้วสามหมื่นสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่รอยยี่บสองบาทปีหกหกครับท่านประธาน มีใบแดงอยู่5 7 0 0 0ใบทำแรงงานศูญย์เสียไรได้รวม20,000ล้านหากค่าจ้างคิดเป็นประมาณ134.5ของมูลค่าทางเศรษฐกิจประเมินได้เลยครับว่าเรามีมูลค่าการเสียหายความเสียหายจากการจับใบดำใบแดงเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย57,000ล้านดูดีฮะส0ของดิจิ t a ลวอลเล็แล้วการรับสมัครทหารแบบสมัครใจครับท่านประธานมันเป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้คนที่มีศักยภาพเขาจะได้ไปประกอบอาชีพที่เขาถนัดที่เขามีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมันไม่ดีตรงไหนครับมันไม่ดีต่อการพัฒนาประเทศตรงไหนครับมันไม่ดีต่อการพัฒนาประเทศตรงไหนครับผมอยากฝากเรียนถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพักนี้ให้สัมภาษณ์บ่อยนะบอกว่ามีคนด้อยค่าทหารบ้างด้อยศักดิ์ศรีทหารบ้างผมถามว่าการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจมันไม่ดีตรงไหน ารัฐบาลนี้ยังคงเอาปลายหีการลดอัตรากําลังพลในแบบที่พลเอกประยุทธ์มาทําที่เขาทําแล้วทําอยู่ทําต่อเนี่ยโดยโหมทําการตลาดเหมือนเป็นของใหม่ที่ยอดเกณฑ์ทหารลดลงเฉลี่ยแค่ปีละพันห้าร้อยคน,นยประเทศของเราต้องใช้เวลาอีกเราดาวยี่สิบปีครับถึงจะปลอดจากพลทหารรับใช้เพ้อๆเดี๋ยวมีรัฐประหารเกิดขึ้นก่อนด้วยซ้ําประชาชนเขารู้ครับไม่ต้องมาบอกครับประชาชนเขารู้ว่าประเทศจําเป็นต้องมีพลทหาร เพื่อภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อภารกิจด้านการทหารแต่สิ่งที่เขาสงสัยคือทําไมต้องมีพลหารในจํานวนที่มากขนาดนี้และอย่ามาเถียงครับว่าที่มีอยู่เนี่ยมันจําเป็นแล้วมีตามความจําเป็นเพราะประชาชนเขาเห็นครับว่ามีหัวเกรียน,ยนไปคอยทํางานตัดหญ้าซักผ้าในบ้านในพลและพวกบ้านในพลนะครับจะอยู่แบบสงบสงี่ยมเจียมตัวก็ไม่ได้ครับท่านประธาน ต้องติดป้ายใหญ่ๆหน้าประตูอลอยว่าบ้านนี้เป็นบ้านพลตีพลโทวพลเอกอะไรประชาชนเขาเห็นครับแล้วอย่างนี้เรียกจำเป็นนะฮะหรือการที่ต้องมีพลทหารกันเยอะแยะมากมายนี่เป็นเพราะแหล่งผลประโยชน์ที่เอาไว้หล่อเลี้ยงบรรดาในพลครับที่หากินจากการบังคับเกณฑ์ทหารปีปีหนึ่งนะครับคณะกรรมธิการการทหารประเมินไว้ไม่ใช่น้อยๆนะครับพอมีคนอยากมีคนไม่อยากเกณฑ์ทหารก็จะมีศัตดีบางกลุ่มบางกวนครับ เอาใบสอดอสีบสามแก้ม,มาหลอกขายช่อโกองประชาชนใบหนึ่งนะครับเขาเลือนที่ตลาดครับผมว่าท่านสุทินก็ทราบว่าตกใบหนึ่งอยู่ที่50,000ื่ถ้าปีหนึ่งหลอกขายประชาชนได้สัก60,000คนนะครับความเสียหายปีหนึ่งก็มูลค่าผลประโยชน์ก้อนนี้ก็3,000ล้านยังครับไปฝึกทหารในค่ายก็สามารถยกเงินเดือนให้กับในพลหนึ่งหมบาท ถ้าปีหนึ่งมีการลักลอบปล่อยพลนานกับบ้านสักสองหมื่นนายปีหนึ่งผลประโยชน์ก้อนนี้ก็สองพันสี่ร้อยล้านรวมสองก้อนห้าพัน 5, ล้านต่อปีเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าครับที่ไม่ยอมยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเรื่องที่สองครับคือการลดจํานวนในพลชิชะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปาหีที่รัฐบาลน,นี้หลอกประชาชนไม่แตกต่างกันครับที่ถแถลงข่าวสัใหญ่โตบอกปี2 5 7 0จะมีการลดจํานวนในพลลงกว่าร้อยละห้าสิบ อ่านข่าวดีๆท่านประธานไม่ใช่ลดจํานวนในพลลงครึ่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ลดจานวนในพลทั้งหมดลงครึ่งหนึ่งนะแต่เป็นการลดจํานวนในพลที่เกินจําเป็นหรือผมเรียกว่าในพลตบยุงที่ไม่มีหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วบอกว่าเลยฮะในพลที่อยู่ในแนคู่ทรงคุณิที่ไม่มีหน้าที่ในปี270จะเหลือจํานวนในพลที่เกินจําเป็นน้อยกว่า300นายผมถามครับ จำนวนในพลที่เกินจําเป็นมันต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมจะมีจํานวนในพลที่เกินจําเป็นไม่เกินสามน้อยน้อยกว่าสามร้อยนายเพื่อผมก็อยากบอกว่าไม่ต้องทําอะไรครับนายสุทินไม่ต้องทําอะไรเลยจํานวนในพลก็จะลดลงอยู่แล้วนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเรามาไล่รุ่นดีไหมฮะผอบทบผอ,อบตรเตรียมทหารรุ่นที่ยี่สิบสามฟังผมดีๆท่านประธานผอบตรเตรียมทหารรุ่นที่ยี่สิบสี่ ที่ผ่านมาโรงเรียนเตรียมทหารเขารับอยู่นะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยสามนายแต่พอมารุ่นที่28อีก5ปีโรงเรียนเตรียมทหารเขารับนักเรียนเตรียมทหารลดลงครับจากสองสามยห้าสินายเหลือ200นายครับลดลงร้อยห้าสิบคนต่อรุ่นนับตตแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาไปดูที่เว็บไซต์ทำเนียบรุ่นได้ครับท่านนายกนั่นหมายความว่าไงครับอีก5ปีครับหรือปี272ครับไม่ต้องทำอะไรเลย ตีขิมรออยู่หน้าค่ายเฉยๆจำนวนในพลก็ลดลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอย่ามาหลอกประชาชนว่าจะปรับลดจำนวนในพลนี่เป็นการฉกฉวยเอาโอกาสของจำนวนนักเรียนเตรียมทหารที่รับเข้าน้อยลงมาเคลมผลงาน Early Retire ก็อีกเรื่องหนึ่งโครงการนี้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อตั้งแต่ปี63ตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์ผมถามแค่นี้ถ้ามันสำเร็จงบบุคลากรของกองทัพลดลงไหมก็เปล่าแล้วยังจะมาเคลมอีกฮนะ ผมต้องชื่นชมท่านอนุทินนะครับคนละทินเหมือนกันแต่พยักหน้านะครับแต่ท่านสุทินนี่ก้มหน้าอย่างเดียวเลยเรื่องที่สามเรื่องที่ดินราชพัสดุที่ครอบครองโดยกองทัพก็เป็นอีกเรื่องครที่สําคัญมากๆครับที่ดินราชพัสดุ12ล้านไร่ถูกครอบครองโดยกองทัพถึง6.25ล้านไร่ครอบครองโดยกองทัพบกนะฮะฮุบเอาไว้ถึง4.5ล้านไร่และใน4.5ล้านไร่อยู่ในจังหวัดกาญจานบุรีและคาบเกี่ยวไปยังราชบุรีถึง3ล้านไร่ กองทัพอากาศกองทัพเรือมีไว้รวมกัน1.75ล้านไร่มีที่ดินลกล้างหรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพที่ดินบางส่วนถูกนําไปใช้ทําสวัสดิการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟ60แหง่งสถานพักตากอากาศ10แหง่งสนามมวยหนึ่งแหง่งโดยขาดความโปรง่งใสไม่มีการเปิดเผยว่ามีการจ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์หรือไม่จ่ายในอัตราเท่าไหร่มีการทําบัญชีอย่างถูกต้องหรือไม่ ที่ผ่านมาสวัสดิการเชิงธุรกิจของกอ,องทัพมีรายงานกําไรเพียงจุม๋มจิ๋มทุกกิจการรวมกันของทุกเหล่าทัพมีกาไรเพียงปีละ 70- ถึงปล้านบาทต่ากว่าหนึ่งรอล้านบาทต่อปีก็แล้วกันมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นครับถ้าเกิดทาธุรกิจแล้วกาไรน้อยขนาดนี้จะทําธุรกิจทําไมครับเอาทหารมาทําธุรกิจก็เป็นแบบนี้ที่พร่อมบอกว่าเอากำไรส่วนหนึ่งไปจัดสวัสดิการให้กับทหารชั้นผู้น้อยไปทำอะไร เป็นเงินเท่าไหร่มีความจําเป็นหรือไม่ตรงโจทย์อย่างที่นายฐานชั้นผู้น้อยเขาต้องการหรือเปล่าเป็นตลกไร้นะครับที่กองทัพฮุบเอาที่ดินไว้เป็นจํานวนมหาศาลในขณะที่ภาคเกษตรประกบประสบกับปัญหาความขาดแคลนที่ดินทํากินอย่างแสนสาหัสเป็นปัญหาที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อความยากจนความเหลื่อมล้าและหนี้ครัวเรือนเป็นอย่างมากจากการสรํารวจนะครับพื้นที่กเกษตรกรรมทั้งหมด149้าล้านไร่ พระว่ามีเกษตรกรมีที่ดินทํากินเพียงแค่72.3ล้านไร่หรือแค่48.2เเท่านั้นท่านประธานครับแสดงว่ามีเกษตรกรมากกว่าครึ่งหนึ่งครับที่ไม่มีที่ดินเป็นของทำที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองต้องเช่าที่ดินทํากินและค่าเช่าทํานาครับค่าเช่าที่ดินเนี่ยร้อยละ40เนี่ยเป็นต้นทุนของทั้งหมดเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงอีกนะครับตามใดก็ตามครับที่เกษตรกรไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองเนี่ย แล้วเราจะส่งเสริมให้เกษตรกรลงทุนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้อย่างไงครับเขาต้องลงทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเขาจะลงทุนไปทําไมครในเมื่อที่ดินมันไม่ใช่ของเขาครับเราจะเราจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์ต้องลงทุนเติมสารอินทรีย์ลงในดินต้องพักหน้าดินเขาจะลงทุนไปทําไมครับเพราะที่ดินไม่ใช่ของเขาแรงจูงใจก็ไม่มีจะไปกู้ธนาคารที่ไหนก็ไม่ได้ สุดท้ายเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องทําเกษตรกร,ร,กรแบบดั้งทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมรู้ตัวอีกทีก็แก่แล้วก็ตายจากไปที่ผ่านมาครับรัฐบาลของนายเศรษฐานะครับก็พยายามครับที่จะเอาที่ดินของกองทัพมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตั้งชื่อใหม่ซะสวยหรูครับว่าโครงการธนารักษ์เอื้อราดหรือชื่อแบบชิกชิกค,คูคูว่าหนองวัวซอมโมเดลแต่แท้ที่จริงครับท่านประธานครับไม่ได้เป็นโครงการใหม่อะไรเลยครับท่านประธาน เป็นโครงการที่ทําอยู่แล้วมานัตั้งแต่ปี2447ในชื่อที่เรียกว่าโครงการรัฐเอื้อราดต่อมาปี62ครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นอะไรรู้ไหมฮะท่านประธานเปลี่ยนชื่อมาเป็นโครงการธนารักษ์ประชารัฐโดยรูปแบบของโครงการเหมือนเดิมครับคือเอาที่ที่ประชาชนลุกล้ํามาให้ประชาชนเช่าโดยประชาชนต้องยอมละสิทธิ์การโต้แย้งในกรรมสิทธิ์นี่เรื่องใหม่ฮะนี่ลุงตู่อยู่ต่อชัด,ชด แต่ปัญหาในเรื่องที่ดินทํากินปัญหาที่แท้จริงคืออะไรครับคือประชาชนเขามีข้อพิาพาทกับรัฐครับท่านโดยประชาชนยืนยันว่าตนได้ครอบครองที่ดินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายก่อนที่จะมีกฎหมายต่างๆด้วยซ้ําไม่ว่าเป็นพรบรว่าด้วยการห่วงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าพรบรป่าไม้พรบรให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพรบอุทยานแห่งชาติพรบรป่าสงวนแห่งชาติแทนที่รัฐบาลนี้จะจัดลําดับความสําคัญเร่งที่สูตรสิทธิ์ให้กับประชาชน เร่งปรับปรุงแผนที่ในอัตราหนึ่งต่อ4 0 0พันหรือที่เรียกว่าวันแมพกับเอา,เอากับเอาโครงการเก่าของพลเอกประยุทธ์มาปัดปุ่นเปลี่ยนชื่อแล้วบีบให้ประชาชนยอมจำนวนยอมเช่าที่ดินที่เขาเชื่อว่าเป็นของตนเองผมยืนยันครับว่าถ้ารัฐบาลนี้คิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินอย่างจริงจังจะต้องจัดสรรงบประมาณเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ใช่หลอกให้ประชาชนมาสละสิทธิ์การโต้แย้งกรรมสิทธิ์และเช่าที่ดินของตัวเองแบบนี้ และสิ่งที่รอบรานนี้ควรทําก็คือการเอาที่ดินที่เกินจําเป็นของกองทัพส่งคืนให้กับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรให้กับท้องถิ่นส่วนหนึ่งเอามาจัดสร้างสาธารณูปโภคที่จําเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังเก็บแหล่งกับกักเก็บน้ําถนนขนทางไฟฟ้าประปา,ปาเพื่อให้พื้นที่ที่เขาเป็นชุมชนได้เข้าถึงสาธารณูปโภคที่จําเป็นและเมื่อชุมชนเข้าถึงสาธารณูโปโภคความจเจริญ การพัฒนาเศรษฐกษิจชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะเกิดขึ้นตามมาเองโดยอัตโนมัติเรื่องที่สี่ครับเรื่องงบประมาณของแต่ละเหล่าทัพเป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้ครับปัจจุบันครับสถานการณ์ความมั่นคงก็เปลี่ยนแปลงไปปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจก็เปลี่ยนแปลงไปครับแต่งบประมาณที่จัดสรรให้กับกองทัพบ,บกทัพเรือและทัพอากาศที่ผ่านมาครับเอาแค่ห้าปีย้อนหลังครับกองทัพบ,บกได้ประมาณสักปีหนึ่งประมาณหนึ่งแสนล้านครับ กองทัพเรือกองทัพอากาศได้พอๆกันประมาณสัก4ี่หมื่นล้านอัตราส่วนงบประมาณของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศคงที่อยู่ในอัตราส่วนสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งมาโดยตลอดสะท้อนว่าอะไรฮะกองทัพใช้วิธีการจัดงบประมาณแบบโคตาสองหนึ่งหนึ่งไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภัยคุกค,คามและบริบทความมั่นคงในรูปแบบใหม่เลยถ้าสัดส่วนงบประมาณยังคงเหมือนเดิมในขณะที่บริบทความมั่นคงของโลกเปลี่ยนแปลงไป แล้วกองทัพยังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมแล้ว,แล,วแล้วประเทศจะดำรงรักษาความมั่นคงเอาไว้ได้อย่างไรงบประมาณแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนคิดได้เลยครับว่าเป็นการจัดโคต้าง,งบเพื่อฟาดเงินทอนพอพูดถึงสมุดปกขาวก็ได้ไปทานครับสมุดปกขาวคือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,นากองทัพให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามและความมั่นคงในรูปแบบใหม่กองทัพเรือก็มีสมุดปกขาวเป็นของตัวเอง กองทัพอากาศก็เพิ่งจัดทําสมตรปกขาวฉบับล่าสุดก็ทําของตัวเองแม้ว่าเป็นสมุดปกขาวที่ละเอียดและน่าชื่นชมที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะก็ตามกองทัพบ,บกนะฮะก็รำ่รำร่ว่าเดี๋ยวจะจัดทาร่างสมุดปกขาวเป็นของตัวเองอีกนะครับในห้วงเดือนเมษายนนี้แต่การจัดทําสูตรปกขาวซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนากองทัพมันควรจะต่างคนต่างทําแบบนี้หละครับ โดยหลักการแล้วทุกเหล่าทัพควรประชุมหาหรือร่วมกันแล้วจัดทําเป็นสมุดปกขาวเล่มเดียวกันมันไม่ถูกมันไม่เหมาะสมกว่าแล้วครับแล้วทีนี้ก็จะได้จัดงบประมาณตามสมุดปกขาวรวมของทุกเหล่าทัพจะได้ยกเลิกระบบงบประมาณแบบโคต้าสองหนึ่งหสักทีสำหรับการจัดซื้ออุธยุธโธปกรณ์ของแต่ละเหล่าทัพที่ผ่านมาครับ คณะกรรมการเอ c ครับได้กำหนดให้อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเป็นหนึ่งในอุตสาหการรมเป้าหมายพิเศษอยู่ในลำดับที่11จาก12อกลุ่มอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะครับอยู่ในแผนพัฒน,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่22ด้วยนะครับและอยู่ในนโยบายของกระทรวงกลาโหมด้วยมีการไขฝันครับว่าจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8, 8ปปดีไขฝันว่าจะยกเว้นภาษีขาเข้าเครื่องจกักรขายกเว้นภาษีการนาเข้าวัตถุดิบ มาใช้เพื่อการผลิตเพื่อการส่งออกแต่ในทางปฏิบัติครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับท่านประธานการจัดซื้ออาวุธเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะของกองทัพบ,บกครับจัดซื้อจากบริษัทโบเกอร์ที่สมอ้างตัวเองเป็น SME แล้วใช้ช่องว่างทางกฎหมายให้ตนเองได้แต้มต่อในการประมูลจากนั้นก็ล็อบบี้นะครับเคียงเงินทอนเอาอาวุธจากต่างประเทศมาขายให้กับกองทัพดื้อสุดท้ายพอมีปัญหาอาวุธที่ซื้อไว้ก็ต้องจอดซ่อมปลูกซาดานแหน่ หลายรายการต้องรออะไหล่นานแรมปีนี่แหละครับความพร้อมลบนี่แหละครับการดํารงสภาพเพื่อความมั่นคงของประเทศผมจึงต้องตั้งคําถามว่าทําไมไม่ซื้ออาวุธจากผู้ประกอบการภายในประเทศที่เขามีโรงงานเป็นของตัวเองเป็นหลักเป็นแหลง่งมีอะไหล่สำรองมีวิศวกรเอาไว้ซ่อมบํารุงพร้อมสับได้รับมาตรฐานสากลมีประวัติการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกบล็อกเกอร์เหล่านี้ครับที่ทําตัวเป็นตัวกลางแค่ซื้อมาขายไป เคลียร์เงินทอนเนี่ยพอมีปัญหาก็ปิดบริษัททิ้งบริษัทแบบนี้ยังมีความได้เปรียบมากกว่าโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยอีกนะครับบรกเกอร์ที่ซื้อรถถังมาเป็นคันซื้อเรือมาเป็นลำซื้อมาแล้วก็ขายไปเนี่ยกับได้รับการยกเว้นภาษีนะครับท่านประธานแต่โรงงานผู้ผลิตอาวุธมีการจ้างงานภายในประเทศมีการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบภายในประเทศเนี่ยมีการพัฒนาซัพพลายเชนภายในประเทศเนี่ย พอจะนําเข้าวัตถุดิบมาผลิตนําเข้าอะไหล่มาประกอบกับต้องเสียภาษีสูงถึง10ถึง30เอร์เนนี่แหละครับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศมาดูที่ TOR นี่ยิ่งตลกครับท่านประธานดูผิวเผินเหมือนกับว่าจะดูสมเหตุสมผลหลาย TOR เขียนอย่างนี้ครับอาวุธที่จะเสนอขายต้องเคยใช้ประจําการในรในประเทศผู้ผลิตมาก่อนผมก็ถามท่านประธานครับว่าในเมื่อผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเนี่ย เขาผลิตขายให้กับ UN เอขายให้กับหลายประเทศแต่กองทัพไทยไม่เคยซื้อของเขาเนี่ยแล้วโรงงานเขาก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะขายให้กับกองทัพได้ยังไงฮะและบางทีโออาร์ก็ระบุว่าผู้ที่จะเสนอขายต้องเป็นบริษัทที่เคยผลิตมาก่อนแสดงว่าอะไรฮะตราบใดก็ตามที่บริษัทคนไทยไม่เคยผลิตอะไรมาก่อนก็จะไม่มีทางขายให้กับกองทัพได้ใช่ไหมทําไมไม่เขียนทีโออาร์เปิดเอาไว้ครับว่าในกรณีที่ไม่เคยผลิต ต้องมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการผลิตมาควบคุมกำกับการผลิตแทนถ้าเขียน TOR ที่ระบุว่าถ้าไม่เคยผลิตมาก่อนก็ไม่ต้องขายกองทัพจะไม่ซื้อ TOR แบบนี้เป็นทีโาที่ฉุดล้างการพัฒนาของประเทศชัดๆไม่เคยทําก็ไม่ต้องคิดที่จะทําไม่ต้องคิดที่จะขายไม่ต้องคิดที่จะพัฒนากองทัพไม่ซื้อเรื่องที่5สุดท้ายครับคือเรื่องนโยบายชดเชยหรือ o f f s ซ t policy ที่ผมคิดว่าควรจะพอได้แล้วครับกับการเอาเงินภาษีของประชาชนไปแลกอาวุธมาดือด้อแต่รัฐบาลต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหรือการชดเชยผลประโยชน์ที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการชําระเงินส่วนหนึ่งเป็นสินค้าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตร่วมการวิจัยร่วมการให้ความยืดหยุ่นในการดัดแปลงอัปเกรดซอฟต์แวร์ต่างๆดูมาเลเซียครับ ซื้อเรือดำน้ําจากฝรั่งเศสก็มีข้อตกลงร่วมทุนระหว่างบริษัทในบริษัทในมาเลเซียและบริษัทผู้ผลิตในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตอะไหล่เรือสิงคโปร์ครับซื้อเรือดำน้ําจากเยอรมันครับก็มีข้อตกลงร่วมทุนระหว่างบริษัทเยอรมันกับบริษัทสิงคโปร์ในการพัฒนาระบบอํานวยการในสนามรบที่ออกแบบมาเพื่อกองทัพเรือสิงคโปร์โดยเฉพาะอินโดนีเซียครับซื้อเรือดำน้ําจากเกาหลีใต้สามลำครับสองลำแรกต่อที่เกาหลีใต้ขนเอาวิศวกรและช่างไปฝึกฝน และลำที่3ต่อที่อินโดนีเซียโดยวิศวกรและช่างของอินโดนีเซียทั้งทั้งหมดกลับมาหวนคิดถึงเรือฟรเกตครับวงเงิน1 7 0 0 0ล้านที่กองทัพเรือขอจัดซื้อในปีงบประมาณ6-7และถูกตัดงบทิ้งอย่างไม่มีเยื่อใยทั้งทั้งที่กองทัพเรือนำข้อมูลอย่างละเอียดมาชี้แจงให้กับคณะคณะอนุกรรมธิการทราบก็ยังถูกตัดงบมีเพียงอนุกรรมธิการของก้าวไกลเท่านั้น ที่อนุมัติให้ซื้อต่อมากองทัพเรือยื่นอุทธรณ์ครับเอาเอกสารละเอียดที่ละเอียดกว่าเดิมมาชี้แจงต่อคณะกรรมาการวิสามันพนารณาร่างงบประมาณก็ยังยืนยันติดตัดงบเหมือนเดิมมีเพียงคณะกรรมาการในสัดส่วนก้าวไกลเท่านั้นที่ขืนงบประมาณให้รับอุทธรณ์เรือฟรีเกตครับผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คงทราบดีว่าสําคัญขนาดไหนเพราะรบได้ทั้งสามิติทั้งอากาศนะครับ พื้นน้ำและใต้น้ำสามารถซ่อนตัวสามารถซ่อนพลางจากการตรวจจับได้มีความเร็วสูงและปัจจุบันฟริเกตกองทัพเรือมีอยู่สี่ลำครับจากความต้องการแปดลำเอาหกลำก็ได้และเรือลบหลวงรัตนโกสินเป็นร่าตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่รู้ครับไม่ไม่รู้ไม่ได้ฮะอีกสองปีจะปลดระวางแล้วนั่นหมายความว่าในอีกสองปีเรือฟริเกตเหลืออยู่แค่เท่าไหร่สามลำจะเพียงพอหรอครับกับการประจำการทั้งฝั่งอัามันและฝั่งอ่าวไทย ไม่ต้องมีเรือลำไหนเข้าอู่ซ่อมบำรุงหรอครับปัจจุบันนะครับถ้าเทียบจำนวนเรือรบโดยเพาะฟริเกตกับเพื่อนบ้านครับไม่ว่ามาเลเซียกัมพูชาถือได้ว่ากองทัพเรือเรามีศักยภาพที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้เรือฟริเกตยังมีความจำเป็นในการคุม้มครองเส้นทางคามนาคามทางเรือการนำเข้าน้ำมันประมาณ90,00 900, แสนบาร์เรล,ลต่อวันคุ้มกันเรือน้ำมันเรือสินค้าที่มีการเดินเรือมากกว่า1 5 0 0 0ันเที่ยว มูลค่าสินค้ามากกว่า500 0 0ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนี่ยังไม่นับภารกิจที่ต้องลาตะเวนคุ้มกันแท่นขุดเจาะน้ํามันกว่า400แท่นอีกราคาของเรือฟรีเกตปกติท่านประธานจะรู้ว่าผมไม่ได้เชียอะไรนะ2องพวงเงิน1 7 0 0 0ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับเรือลบหลวงภูมิพลที่ลงนามเมื่อ11ปีก่อนในปี256ราคาตอนนั้น14,997ล้านหรือ15,000ล้าน ผ่านมา11ปีลองคูณอัตรางเงินเฟอ้อดูสิครับราคา17,000ล้านก็เป็นราคาที่พอจับพิจารณาได้ไม่ได้เว้อร์วังอลังการอะไรและคุณหนูประการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรือฟิเกตลำนี้คืออะไรฮะคือเป็นการต่อเรือลบขนาดระวาง3,900ตันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยย้ำว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการต่อเรือและระบบติดตั้งภายในเรือ ให้กับอุตสาหกรรมการต่อเรือของประเทศเกิดการจ้างงานในประเทศมากกว่า1.2ล้านชั่วโมงมีการจัดซื้อว,วัสดุภายในประเทศหลายพันล้านบาทแตกต่างจากการซื้อเรือดำน้ำที่เอาเงินไปแลกมาดื้อ,ดอโดยที่ไม่มีเงื่อนไขาการชดเชยทางเศรษฐกิจต่อย่างใดและถ้าเราสามารถต่อเรือลบระวาง3,900ตันได้แล้วลำแรกต่อได้ ลำที่สองต่อเราก็ต่อได้ลำที่สามถ้าจะเป็นเราก็ต่อเองได้ลำที่สี่ห้าหเราอาจจะต่อขายต่อส่งออกก็ได้กองทัพเรือเขาขนาดยอมแล้วว่าเงินผูกพันก้อนแรกจากพันเจ็ดรล้านเหลือแค่8ปดหล้านก็ได้แต่ดูน้ำยิ้วของลัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ครับท่านประธานไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรมการต่อเรือไม่คำนึงถึง คุณดูประการที่จะต่อเรือลำนี้ในประเทศเกิดการจ้างงานเท่าไหร่850้าล้านไปตัดจากอย่างอื่นก็ได้ตัดจากงบกลางทนายกก็ได้ไม่ทําการตัดงบประมาณเรือฝีเกลําลำนี้จึงเป็นการตัดโอกาสการพัฒนาของประเทศตัดโอกาสในการพัฒนาด้านวิศวกรรมการต่อเรือของคนไทยและกว่างงบประมาณก้อนนี้จะเข้ามาใหม่ได้ผมตามมติครมอเมื่อวานก็ยังไม่พบ เป็นไปได้ว่าปี68ก็อาจจะไม่ทันเข้าอีกทีก็ปี69เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานรายการการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่พันล้านขึ้นไปต้องผ่านหลายขั้นตอนครับรัฐตรีว่าการกระทรวงการคลรังต้องเห็นชอบรัฐตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ต้องเห็นชอบผู้อำนวยการสํานักงบประมาณเลขาสภาพัฒน์เลขาธิการ e อ c ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องเห็นชอบซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะทันในปีงบประมาณปี68 เดี๋ยวผมรอคําตอบผมก็หวังว่าจะทันรอคําตอบจากท่านสุทินรอคําตอบจากท่านนายกแต่เมื่อวานผมดูมติครมไม่มีเรื่องนี้แสดงว่าประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสจากการต่อเรือขนาด3,900ตันระวัง3,900ตันไปถึง2ปีงบประมาณมีอู่ต่อเรือที่ไหนครับที่เขาจะเตรียมคนเตรียมเครื่องจากเตรียมพื้นที่ทิ้งไว้เฉยๆ2ปีการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรืออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศจําเป็นต้องมีการ ผลิตอย่างต่อเนื่องการจ้างงานและการพัฒนาซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่ออื่นๆจะได้เกิดได้ครับไม่ใช่ผลิตไปหยุดไปเอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้นี่แหละครับการส่งเสริอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเรื่องนี้นายสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไม่รู้ไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากที่กองทัพเรือมานําเสนอรายละเอียดเรือฟริเกตต่อคณะกรรมาการทหารที่วิโรจน,น์คนนี้เป็นประธานอยู่เนี่ยเมื่อวันที่29กกุมภาพันธ์ พอผมได้ข้อมูลครบถ้วนคณะกรรมาการการทหารทุกคนทั้งพักเพื่อไทยด้วยก็มีความเห็นตรงกันว่าเรือฟรีเกตลำนี้เป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงของประเทศผมในฐานะประธานกรรมาการทหารเร่งทําหนังสือส่งรายละเอียดถึงคุณูปการว่าเป็นการต่อเรือในประเทศเนี่ยให้นายสุทินทราบอย่างเร่งด่วนไม่ได้ส่งตามช่องทางปกตินะเซ็นแก๊กให้เจ้าหน้าที่ขับรถ เอาไปให้ที่กระทรวงกลาโหมด้วยมือของเจ้าหน้าที่เองในวันที่หนึ่งมีนาคมแล้วน,นายสุทินใส่ใจไหมก็เปล่านี่แหละนำอิวของรัฐทีว่าการกระทรวงกลาโหมผมอยากให้ท่านประธานได้ฟังท่อนหนึ่งครับที่นายสุทินทแถลงในงานสัมมนาหัวข้อทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงเวหาพสุธามหานาทีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนั้นผมอยู่เลยผมฟังยังตกใจและสิ้นหวังเนี่ย เกี่ยวกับการผลักดันนโยบายส่งเสริมการจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ภายในประเทศเรามาดูครับฟังแล้วจะเจอความสิ้นหวังร่วมกันนะขอคลิปเลยครับหนึ่งนาทีประชุม,มประชุมสภากลาหมครั้งล่าสุดล่าสุดวันที่สิบห้าที่แล้วเรื่องไงที่กองทัพบกผมก็มอบนโยบายไปแล้วว่านโยบายงบประมาณที่ได้ปีนี้เนี่ยงบประมาณที่ได้ปีนี้ปีหกเจ็ดผมขอ หนึ่งนะถ้าหมวดใดหรือรายการใดที่สามารถซื้อภายในประเทศได้ขอให้ซื้ออขอให้ซื้อนั่นอันที่หนึ่งสองแม้ซื้อไม่ได้ทั้งชุดขอให้ท่านมีอขออีกแนละ้วทีโออาหรือมีเงื่อนไขว่าให้ซื้อชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศหรือสามคุณ กำหนดเลยคุณต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเราด้วยอันนี้ผมมอบอธิบายไปกับทุกเหล่าทัพว่าปีนี้ขอให้ดําเนินการ <ขอ S 1> นี้ขอขรันะ้งที่สี่แล้วท่านประธานที่เคารพครับแทนที่นายสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเสนาบดีผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะพูดว่าสั่งการกองทัพผมขออีกไม่เกินหนึ่งนาทีครับจะสั่งการกองทัพกับพูดว่าจะขอกองทัพอย่างนี้ไม่สิ้นหวังนะครับ ท่านประธานครับในเมื่อลมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่กล้าสั่งการเชิงนโยบายต้องมาขอร้องกองทัพให้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างนี้ผมยืนยันได้เลยว่าตราบใดที่นายสุทินคลังแสงยังคงเป็นลฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่อ,อนาคตของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศมีแต่มืดมนก็ขออยู่วันคังามแล้วเขาให้ท่านหรือเปล่าท่านไปดูงบห7เจไปดูทีอาร์เขาให้ท่านหรือเปล่าเขาให้ราคาท่านหรือเปล่า ทั้งห้าเรื่องที่ผมได้อภิปรายในวันนี้สะท้อนว่าเปลี่ยนการเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจการลดจํานวนในพลการส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศตลอดจนการเอาพื้นที่ของทัพมาใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนรัฐบาลนี้ไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยนี่ไม่ใช่การคิดใหม่ทําเป็นแต่เป็นการทําแล้วทําอยู่ทําต่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและท่านนายสุทินและนายเศรษฐา ยังคงฝืนทำแบบนี้ต่อไปก็จะยิ่งทำให้ประชาชนที่ถูกหลอกรู้สึกไม่ไว้วางใจของทัพและไม่เป็นผลดีต่อการจัดสรรงบประมาณตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศประเทศเขาต้องการการไปรูปกองทัพณนะวันนี้ผมถามท่านสุทินผ่านท่านประธานว่ากล้าไปมองหน้าทหารเรือที่เขาเอาหลักเขาเอารายละเอียดมาชี้แจง มวดแรกขอ850เขาก็ยอมเพื่อให้เกิดคูณประการการต่อเรือฟริเกตในประเทศไทยกล้าเดินไปที่กองบัญชาการกองทัพเรือหรือเปล่ากล้ามองหน้าลูกประดูหรือเปล่าผมถามนายสุทินประเทศต้องการการไป็นูปกองทัพผมยืนยันตรงนี้พอกันทีครับกับการเล่นละครที่ตั้งชื่อซีรีส์ว่าการพัฒนาร่วมกันละครแบบนี้ครับหวังให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งไม่ได้อีกแล้ว ประชาชนเขากินข้าวครับเขาเลิกกินช็อกมินแล้วครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ